เป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลเลยสำหรับบิวจักรพันธ์พุทธานะคะนักแสดงนำจากซีรีส์ Skin Porsche The Series นั่นเองเมื่ออดีตแฟนสาวเนี่ยออกมาเผยเรื่องราวความสัมพันธ์แล้วก็พฤติกรรมที่เขามีการทำร้ายร่างกายเธอไปคบซ้อนแล้วก็นำสิ่งของและเงินไปให้กับคนอื่นด้วยทางด้านต้นสังกัดของบิวนั้นก็มีการออกหนังสือถึงเรื่องดังกล่าวว่าไม่ได้นิ่งนอนใจขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทั้งสองฝ่ายเรื่องความขัดแย้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งคู่และในเวลาต่อมานะคะต้นสังกัดก็มีการออกหนังสืออีกฉบับประกาศพักงานบิวจักรพันธ์พุทธามีข้อความว่านอกเหนือจากการประกาศฉบับก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการสอบสวนข้อพิพาทระหว่างนายจักรพันธ์พุทธาหรือบิวและคู่กรณีบริษัท Beyond Cloud จำกัดขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับมติของบริษัทให้มีการพักงานคุณจักรพันธ์จากงานและกิจกรรมทั้งหมดโดยที่คุณจักรพันธ์จะถูกพักงานทั้งหมดโดยไม่มีกำหนดที่สำคัญที่สุดคุณจักรพันธ์จะไม่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ใดๆของบริษัทที่ทำดำเนินอยู่ณขณะนี้โดยให้มีผลในทันทีเขาจะใช้เวลาในระหว่างนี้หยุดเพื่อไตร่ตรองและทบทวนอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับการกระทำของตนเองและจัดการกับข้อพิพาทและคดีความของเขาการพักงานจะมีผลจนกว่าข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไขและได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหากทางบริษัทมีแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จะดำเนินการแจ้งให้สาธารณชนทราบในภายหลังโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ค่ะช่องทางโซเชียลส่วนตัวของบิวจักรพันธ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าปิดหมดนะคะ IG ก็คือไม่เหลืออะไรให้เราได้ดูแล้วค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยก็มีอีกหนึ่งตัวละครเป็นผู้หญิงอักษรย่อกอไก่นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เคยคบเป็นแฟนเก่าของบิวจักรพันธ์นั่นแหละก็ออกมาตอบทุกคำถามหลังนักเขียนสาวที่เคยมีความสัมพันธ์กับบิวเนี่ยมีการแนบรูปภาพพร้อมแชทข้อความที่คุยกับตัวของกอไก่นะคะรวมถึงข้อความที่พาดพิงถึงเธอก็รับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่ก็กลับปล่อยผ่านทางด้านกอไก่ก็กล่าวชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามที่คุณพีหรือปอปลาเนี่ยรู้เห็นมาตลอดนะคะว่าไม่เป็นความจริงเราคบกับบิวตั้งแต่ตุลาคมปี2562และลดสถานะกลับไปเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ธันวาคม2563แต่ยังมีการพูดคุยและเจอกันบ้างบางครั้งเพราะกลุ่มเพื่อนนั้นก็รู้จักกันครอบครัวฝั่งบิวก็รู้จักกันพร้อมกันนี้ยังยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีการคบซ้อนแต่อย่างใดและไม่เคยมีเรื่องทำร้ายร่างกายขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ